สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเอกนะครับในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้เป็นวันฮาโลวีนนะครับปีนี้นะครับพอดีน้องชายอย่างที่ได้ดูคลิปไปแล้วนะครับได้ซื้อบ้านใหม่มานะครับปีนี้เราก็เลยมาฉลองกันวันนี้เดี๋ยวเราจะพาเด็กๆ เดินไปตามหมู่บ้านนะครับปีนี้เนี่ยมันเป็นช่วงโควิดก็คนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้เล่นกันนะครับก็ส่วนน้อยปีนี้ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะครับปีที่แล้วเนี่ยผมทำคลิปเอาไว้แล้วนะครับถ้าอยากเห็นบรรยากาศช่วงนั้นด้วยนะครับช่วงปกติเนี่ยที่ไม่ใช่หน้าโควิดเนี่ยนะครับก็ไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับข้างบนนี้นะน่าจะซ้ายมือขวามือซ้ายมืออยู่ประมาณตรงนี้นะฮะลองกดดูได้นะอันนั้นเป็นฮาโลวีนอันนั้นหมู่บ้านผมเองนะครับเมื่อปีที่แล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะลองเดินไปตามหมู่บ้านของน้องชายนะครับแต่ว่าดูบรรยากาศแล้วก็ดูเงียบเหงาเหมือนกันวันนี้เราเอาลูกอมอะไรมาไว้หน้าบ้านเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เด็กๆที่เดินมาขอเนี่ยก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับสวัสดีครับเอานโมวันนี้นโมเป็นตัวอะไรนะเรียกว่าตัวอะไรอีกานะเป็นอีกาผมก็ไม่รู้มันคืออะไรนะอันนี้เดี๋ยวเราเดินตามกันไปเลยแล้วกันไปหันไปขอบคุณด้วยนุ่นที่นัดตรงนั้นน่ะ thank you happy halloween ตอนนี้บางหลังนะครับบางบ้านเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาแจกด้วยตัวเองนะครับก็เอาแคนดี้มาตั้งไว้ให้หน้าบ้านนะครับแล้วก็ให้เด็กๆ เดินมาหยิบกันเองนะครับอย่างเหมือนของที่บ้านผมเนี่ยตอนนี้ที่ผมออกมาเนี่ยผมก็เอาแคนดี้ใส่เอาไว้เหมือนกันนะครับใส่กระป๋องใส่อะไรไว้แล้วให้เด็กๆมาหยิบกันเองนะปีนี้ปีนี้
เหงาๆหน่อยนะครับตอนนี้เราเดินวน 2-3 รอบแล้วนะครับในหมู่บ้านนี้แล้วก็เราจะปิดคลิปไว้แค่นี้เลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแฮปปี้ฮอลโลวีนนะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับในช่องดีจังทีวีวันนี้สวัสดีครับ เสียงอะไรตัวจริงโอ้ย